สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะผมกำลังใช้สมองในการวางแพทเทิร์นกำแพงอยู่สมอง 300% มอนนี้เป็นมอนที่เราต้องใช้สมอง 300% บ่อยๆนี่มันดูสมอง 300% นี้ดีกว่าไหนๆๆเอ๊ะเขาสนใจขนาดนั้นถึงขนาดวิ่งมาเร็วๆเลยเหรอเนี่ยก็วิ่งมาดูไงระหว่างกำลังคิดอยู่ด้วยก็เลยวิ่งมาดูหน่อยนึกว่าอุโมงค์รถไฟเอ๋ใครจะทำอุโมงค์รถไฟข้างล่างนี้มองแล้วจะถึงอุโมงค์เขาเรียกว่าระบบเทสตอนเทสนั่นแหละเรียกว่าเทสซื้อๆเหรอนึกว่าแบบรถไฟใต้ดินเลยทำนองนี้เลยตอนนี้โอ้ไม่ไม่ไม่เต็มเลยเหรอใช่ค่ะมีลาวาด้วยหมดละมาไงโอ้โหจีเนียสอะคอมบี้เดินแบบเลยเดินลงไม่เป็นเลยเชียวเดี๋ยวนะมันมืดมากโอ้โหนี่เรียกว่าขนาดใหญ่ทำทีเดียวให้จบอะใหญ่มากใหญ่มากมากโอ้โหมันใหญ่ไปไหมเนี่ยก็ใหญ่แหละเป็นความโหน่งที่รู้สึกได้แต่ก็ไม่เท่าไหร่คือถ้าพูดถึงในเรื่องของความไวอ่ะมันยังไงก็ต้องแบบนี้แหละถึงจะไวก็ไวโอ้โหระบบนี้มันดีจริงพื้นเราปูเองไม่เป็นแล้วน่ะเป็นง่อยแล้วติดอะไรอ่ะตุกแร่อยู่ไม่ได้เห็นตุกใช่อ่ะพวกแร่จะขุดช้ามากเลยมันก็ขุดเองออโต้ไงเราก็ทำอย่างอื่นรอปล่อยเขาขุดไปปักข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวสุดท้ายก็โดนขุดไม่ใช่หรอมันมืดอะมันรู้สึกมืดมันก็ต้องปักดีจริงเดี๋ยวเขาก็ขุดเอาระบบวางท็อปออโต้ไหมแต่กลัวมันจะวางติดกันก็เลยไม่ได้ใส่ไปด้วยไม่ต้องใส่หรอกวางท็อปออโต้วางเองดีกว่าไปดูสิไปได้ไหมอยู่ดีๆทำไมมันเร็วอ่ะมันมัวแต่ขุดเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ต้องขุดแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าสุดท้ายก็วางข้างหลังใช่ไหมมันมีวางเส้นของมันเองอยู่ผมก็เลยลองไปขุดออกดูโอ้ปูยังไวอ๋อถ้าทั้งขุดทั้งปูน่าจะช้าช้าต้องมองอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะแต่นี่คือแบบวางครั้งเดียวเสร็จไงมันช้าก็จริงแต่ว่าขนาดนี้ก็ไวแล้วนะถ้าเราถ่ายเองอ่ะใช้เวลาชาร์จหนึ่งก็ยังไม่เสร็จนะคุณวันดำบีตอนแรกเฮ้ยเร็วดีนี่สักพักหนึ่งแง่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 ติดแร่ติดแร่หลักๆคือแร่ใช้เวลานานเห็นไหมติดแร่มันมีหัวสว่านแบบที่ดีกว่านี้ไหมหัวสว่านเพชรหัวสว่านเหล็กอ่ะอันนี้หัวมันเป็นหัวอะไรหัวแอดิไซใช่หัวหินค่ะหัวหินไงคุณวันดำบีดินแดนหัวหินนะหัวหินน่ะหัวหินน่ะเอ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยไม่รู้ไปงงมันตรงไหนอ่ะเฮ้ยขออินเดอร์เพิร์ลมาให้โอ้โหนี่เราต้องชื่อนี่รู้แล้วต้องชื่ออะไรหัวหินไงอันนี้แหละหัวหินอ๋อนั่นแหละปลาดุกเอ๊ะอันไหนโอ้นั่นแหละปลาดุกใช่โอ้ปลาดุกหลายตัวเลยนี่ฮะกูก็ตัวใหญ่ดีนะเฮ้ยแต่ละตัวขนาดไม่เท่ากันด้วยนี่ใช่มีทั้งปลาดุกแล้วก็ลูกปลาดุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโอ้ยผมว่าจะดูปลาดุกไปแล้วมาดูรีบเดี๋ยวโอ้ยรถเห็นไหมเฮ้ยนี่ไงแร่สายแร่โอ้นึกสายเล่อะไรเดี๋ยวก่อนแร่ของซินโอ้โหน่ารถแบบนี้มันจะปูไม่หยุดนะคุณวันดูบีจังโอ้ยสู่ความเวอร์เดี๋ยวพอโอ้มายาวถึงนี้เลยสุดยอดโอ้ข้างล่างนี้ซอมบี้แบบเฮ้อมันมืดไงเพราะปูทับปิดแล้วอะใช่ไหมปูทับปิดก็เลยมีซอมบี้แบบเฮ้อ
บางทีมันก็แบบเพลินไปนะใช้เครื่องขุดแบบชีวิตสบายๆอะไรอย่างเงี้ยชีวิตติดรูลืมดูอ่ะไปนู่นเลยนะไหลไปไกลเลยแน่นอนเนี่ยโอ้โหดูที่ถ้าเขาแค่ปูพื้นธรรมดานี่เขาแบบชิวๆขุดดินน่ะจะไปไวมากอือฮึแต่ถ้ามีก้อนหินมีแร่จะช้าเลยตารางก็ช้ามันสิตารางเป็นช้านด้วยโอ้ให้ดบสลามบอลก็พอแล้วอ้าวตายแล้วหรอได้ไหมสลามบอลอู้ได้มา4ลูกขาดอย่างเดียวคือเบาะรองนั่งจะได้นั่งในนี้รอเลยนั่งดูมันขุดเลยทีเดียวเชียวแต่แค่คิดแหละแต่แบบไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ขี้เกียจทำนะ สบายขึ้นแต่มันก็ดูวุ่นวายไป โอ้โหถ้าขุดผ่านตรงนี้แก่ก็ไปสวรรค์ไหมเนี่ยไม่นะไม่ยังไม่ขุดหรอกจะเผื่อพื้นที่ไว้ตรงนี้ไว้เราจะไม่ทำร้ายแก เอ้ยสกิลตันมันจะทำร้ายนั่นน่ะทำร้ายอะไรทำร้ายแก่หรือทำร้ายคนทำร้ายคนสิอ๋อก็แล้วไป พี่คนห่วงแก่มากกว่าชีวิตคนอีก ชีวิตแก่มันคืนชีพไม่ได้ดิเอ๋ยประตูโดนสกิลตันดุมไม่ตายหรอกแต่แก่เดี๋ยวมันจะตายเอาไง แก่น้อยผู้น่าประตูน่ะไม่ตายหรอกถ้ามันดูไม่เอฟเคอะจะได้เอ็มเกย์ไปสวรรค์ได้เลยเอ้าโดนกบไม่มีทางออกเฮ้ไปกบอะไรเอ๊ะเฮ้เอ้าทำไมมาโผล่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยไอ้หนึ่งขุดเมืองวันนี้เรื่อยมาโผล่เมืองนี้โอ้เฮ้ยโผล่ข้างๆกันเลยใช่มาโผล่อยู่งั้นแหละเนี่ยทางนี้กำลังทำแบบบันไดทางขึ้นสำหรับโซนแกะข้างล่างเนี่ยน่าทำเป็นเหมือนแบบจุดศูนย์กลางรถไฟมากเลยแล้วก็ส่งของจากข้างบนใช่ไหมถ่ายลงรถไฟอะไรแบบนี้อ๋อมันโล่งใช่ไหมล่ะใช่มันโล่งทำเป็นแบบจุดรวมรถไฟมาตรงนี้ได้เลยอ่ะน่าสนใจแต่คุณวันบีรู้ไหมว่ารถไฟอ่ะเรามีแค่รางเดียวอ่ะเราจะเอารถไฟผ่านกี่รถไฟก็ได้นะคะกี่ขบวนก็ได้ไม่ชนกันอ่ะไม่เพราะมันมีระบบการตั้งค่าโปรแกรมโปรแกรมวิ่งรถไฟได้ด้วยก็คือถ้ามันวิ่งมาสายเดียวกันก็ไม่มีทางชนกันแบบมันชนแบบติดแงะไม่มีก็คือวิ่งผ่านกันไปเลยไม่คือถ้ามีรถไฟจอดอยู่ในชานชาลาเรา1คันใช่ไหมเรารถไฟคันอื่นที่จะเข้าชานชาลาต้องหยุดรอข้างนอกไว้ก่อนเนี่ยหยุดรอรถไฟที่อยู่ในชานชาลาเราออกไปก่อนแล้วอีกคันหนึ่งถึงจะเข้ามาได้ประมาณนั้นนึกว่าแบบมันเป็นอากาศธาตุรู้ผ่านไปเลยแต่มันจะไม่ชนกันอยู่แล้วค่ะถ้าเราตั้งค่าดีๆยังไงไม่มีทางชนกันเขาเรียกว่าสับรางเก่งยังไงล่ะสับรางเก่งด้วยนะเขาเรียกว่าออกแบบได้ดีสับรางเก่งเล่นแล้วแบบโอ้ยเล่นแล้วหาเองไม่น่าปักท้อนเลยอ๋อพอวางปุ๊บก็ต้องมานั่งทุบท็อตเก่าออกวางอันใหม่แผ่นดินด้วยใช่อ่ะเพราะมันไม่เคยดินให้อ่ะไม่น่าปักท็อตแต่ไม่ปักก็ไม่ได้อ่ะมันพึบพับเลยโอ้ยมันทั้งแก้วางเองนะแก้เองชิวชิวไม่เป็นไรหรอกมันก็ท็อตไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างน้อยเครื่องจักรเราก็ทำงานได้ดีละเดี๋ยวเอ็กซ์เวทให้ดีกว่าตรงนี้จะได้ไปแบบไวๆโหจริงเนี่ยมันแพ้คอบอลสโตนสินะอาจจะต้องไปขุดแร่หาเพชรซะหน่อยอยากขุดแร่หาเพชรเหรอฮะไม่ได้นะเอ้ยขุดด้วยเครื่องมันได้อันเดียวดิมันได้แค่อันเดียวอ่ะโอ้โหแต่มันไวนะคุณวันมีคุณวันมีก็เอาตุ๊บไวเลยจะเป็นชาร์จแต่คุณวันบีเอาตัวไปฝังไว้ในเครื่องก็ได้พอเจอเพชรคุณวันบีก็เดินไปขุดเพชรก่อนที่เครื่องมันจะขุดอ่ะโอ้โหเป็นการวางแผนที่ดีนะเนี่ยน่าสนใจแต่ทางนี้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะมันต้องเคลียร์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวนะเหมือนมันมีไอเทมบั๊กอยู่บนสายพานหรอเฮ้เนี่ยผมเห็นมันมีสติ๊กใช่ไหมจะหยิบสติ๊กออกมาจะหยิบออกมาไม่ได้เคยหยิบอะไรได้บ้างไหมไหนตรงไหนเนี่ยสติ๊กเนี่ยไม่ใช่อะไรอันนั้นนะอันเนี้ยเอาก็นี่ไงก็หยิบ
ไม่งั้นมันหยิบไม่ได้มันไม่มันไม่มีอะไรในสายฟ้าเลยโล่งแล้วเออเหรอเออไม่มีผมเห็นน่าจะเป็นบั๊กอยู่โอ้ไม่มีอะไรจีบอากาศเหรอแหมผมเห็นแบบมีธงมีฐานมีจักรโคมีนู่นมีนี่อยู่เต็มเลยโอ้ไม่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 ได้มีอะไรเลยค่ะบั๊กนี่นึกว่าปะทูก็เห็นด้วยปะทูไหมปะทูไม่เห็นด้วยหรอกคุณวรรณบีพูดไม่มีสาระปะทูจะไปเห็นด้วยได้ยังไงแปลกๆคนละเห็นด้วยนะหรือเปล่าเราต้องแบบมีการโหวตเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยไงไม่ออกเสียงครับนี่ไงคุณวรรณบีคลิปเปอร์แบกกระเป๋าเสียงเพลงไหนนี่ตรงฟาร์มแกะฟาร์มแกะเลยไหนแม่ผมอยากเห็นยังไม่เคยเห็นสักทีพวกมอนแบกกระเป๋าได้ยินเสียงไหมเป็นเหมือนบัฟยาเหรอใช่ปกติมันจะมีกระเป๋าค่ะแต่ว่าอันนี้เห็นไหมมันมีเสียงเพลงเดี๋ยวจะได้ระเบิดเป็นไงได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมล่ะนี่เลยค่ะในมดกระเป๋าที่เราแบกข้างหลังอ่ะมันจะมีพวกเสียงเพลงอยู่ได้ถ้าเป็นพวกมอนเตอร์แผ่นเสียงเขาว่าอย่างนั้นแหละแผ่นเสียงอยู่แต่แบบคนส่วนใหญ่รำคาญไงก็เลยถามหาวิธีปิดเสมอแหละมันปิดได้นั่นนี่ใช่ jukebox off ค่ะได้เลยแต่ต้องไปคอนฟิกที่ไฟล์มันนะไฟล์ของมอดค่ะ common ไฟล์อ้าวเขาไม่เก็บข้าวเหรอคะไม่ครับไม่ได้เก็บแล้วข้าวมีเยอะมากแล้วอะใช้ไม่ทันอ๋อก็คือหยุดไว้แล้วใช่ไหมปลามันหยุดให้ครับ ปลายูดอะปลากระโดดปลากระโดดใช่ไหมหยุดแล้วใช่ปลากระโดดแล้วข้าวเรามีเยอะมากเนาะมีเยอะครับมีตั้ง 40,000 แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดจริงเหรอโอ้ 47,000 เนี่ยใช่เยอะแล้วอ่ะก็เหลือกินเหลือใช้ใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยยากแล้วที่จะใช้ให้มันหมดมันไม่มีระบบขายของอ่ะมันควรที่จะมีไม่มีขายของถ้าขายก็น่าทำขายอยู่เอาขายแบบถูกๆก็ได้เอาหมดเนาะนั่นถ้ามีจะดีมากเลยโอ้แบบนี่อะไรคะเนี่ยอะไรเหรอโอ้สามที่ขุดหิน3ที่ใช่ไหมเอาแล้วทำไมเป็นการบท2รอบล่ะคุณวรรณบีไม่ใช่บทเอากาเวลเหรอคะก็บทรอบแรกได้กาเวลใช่ไหมแล้วก็กาเวลบทต่อให้เป็นแซนแล้วแซนไปผ่านลมเย็นลมเย็นแล้วทำไมเป็นลาวาล่ะนั่นแหละลมเย็นทำไมเป็นลาวาลมร้อนเอาไว้เผาตอนที่เคลมาเป็นก้อนแล้วไงอ๋อใช่โอ้โหเขาใช้สมองเป็นเหมือนกันนั่นนี่โอ้โหดูถูกขนาดนั้นกันเลยเหรอคำจมคำจมคำจมโอ้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะดูก่อนอันนี้มันลอกเลียนแบบทางนี้นี่ที่วางไอเทมเอาไว้แล้วส่งไอเทมออกแต่ละด้านอะเปล่ามันอยู่ใกล้กันเฉยๆก็แปะเอ้ยมันก็แบบดีแล้วอ่ะดีแล้วสวยงามแล้วเข้าได้ปล่อยออกมาได้แล้วก็เผาอ้าวแล้วเป็นบริกส่งไปไหนอ่ะบริกนี่เอามาตำเป็นก้อนแล้วอย่างนี้โอ้ไหนดูสิโอ้โหบริกอย่างนี้เลยเอ้ยแต่ถ้าบริกไม่ใช่มันมีสูตรคราฟหลายแบบเหรอคะที่ทำได้หลายประเภทไม่ใช่หรอบริกบริกที่เหลือมันไม่ค่อยมันจะเป็นกระถางต้นไม้ซะส่วนใหญ่อ่ะแบบทรงใหญ่ๆทรงธรรมดาอะไรพวกนี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะโอ้เอาแล้วไม่เก็บเพลธรรมดาไว้ใช้เหรอเพลธรรมดายังไม่ค่อยอยากใช้ครับมันก็แค่ได้เป็นไอเพลแบบเผาเนื้อเหลืองแค่นั้นเองแล้วทาราคอตต้าไม่ใช้เหรอยังครับยังตอนนี้ยังไม่มีแผนใช้ทาราคอตต้าเอาของที่ใช้ก่อนสินะเอ้ยคนวันนี้มือลั่นเพิร์กดเอ็กซ์เวดเอ็กซ์เวดจริงหรือมั่วนิ่มมั่วนิ่มสิใครขึ้นจะไปกดระดับนี้ไม่มีคำว่ามือลั่นกดเอ็กซ์เวดนะเพราะมันไม่ใช่คีย์ที่เราใช้บ่อยอะเฮ้ยแต่ผมยังเห็นเหมือนมีคนเอ็กซ์เวดพื้นหินเป็นรูวงกลมอยู่เลยอุ้ยอันนั้นไม่ใช่มือลั่นอันนั้นตั้งใจแต่มันแค่พลาดบล็อกนี่ไงส่งดินออกส่งดินออกนี้ไม่ใช้สายพานแน่นอนทำไมมันต้องใช้ท่อมันจะไหลออกไปเหรอไม่อ่ะสายพานมันต้องยกสายพานขึ้นยกสายพานลงไงมันมีสายพานที่ขวางอยู่อ่ะ
นะฮะก็เลยคิดว่าถ้าใช้ท่อน่าจะดีกว่าเดี๋ยวคุณวันนบีจะได้ไม่แหลกด้วยไงช่วงนี้บ้านเราแบบปิดระบบแทบหลายอย่างแล้วเยอะอ๋อนี่ไงออฟฟิลเตอร์ได้เลยไม่ต้องใส่เดมอนฟิลเตอร์ดิน13 14 15 16โอ้ทีละหนึ่งเดี๋ยวจะทำอะไรให้คุณวันนบีว้าวเอ้ยมันก็ไม่ว้าวหรอกเขาก็เคยเห็นมาแล้วทำไมจะทำอะไรจะทำอะไรหมุนๆพลิกกลับด้านอีกเหรอไม่จะทำลิฟต์บ้านตอนนี้ลิฟต์บ้านแต่รอบนี้จะไม่ลอยฟ้าจะเลียดพื้นเวลาที่เราเคลื่อนที่เราจะได้เคลื่อนที่สะดวกสบายไงฮะโอ้มันต้องมียาวเอาไปสุดนู้นเลยดีกว่าแต่รอบนี้จะไม่ทำลิฟต์เอ้ยไม่เขาไม่เรียกว่าลิฟต์บ้านจะเรียกกระเช้าก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยลิฟต์บ้านเหมือนโทริโกะโอ้ไม่กระเช้าบ้านแบบโทริโกะเอาล่ะมาสร้างกันเลยอะอย่างแรกเราต้องวางแกนอัจฉริยะอะที่สามารถควบคุมการหมุนได้วางไปเลยตัวนี้สำคัญที่สุดแล้วเป็นฟันเฟืองที่เอาไว้เคลื่อนที่ค่ะเรียกว่ามันเป็นกระเช้าก็ได้ของสำคัญมากๆเอาล่ะ1บล็อกทีนี้เราจะบิ้วอะไรก็ได้อ่ะอีกด้านหนึ่งเราก็วางเท่าๆกันเลยค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือจะออกแบบให้เหมือนกันหลักๆแล้วเราจะบิ้วโครงสร้างแบบไหนก็ได้ตามที่ชอบเลยบิ้วก็จะวางแบบนี้แหละแล้วก็วางผนังแล้วก็วางหลังคาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะวางพื้นไปแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องทำอะไรล่ะวิวไม่ต้องทำอะไรเลยอย่านอกจากจะวางโครงสร้างข้างบนนี้เป็นแบบไหนก็ได้ตามที่เราชอบเป็นยังไงครับบ้านของเราดูเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้ระหว่างที่สร้างอยู่คุณรีแวะมาแซวว่านี่มันบ้านหรือศาลาน่าจะเป็นศาลาพักใจนะผมว่าอย่างนั้นเลยโอ้มันก็เหมือนศาลานั่นเลยค่ะเราไม่อยากวางโครงสร้างให้ใหญ่มากเดี๋ยวคุณวันนบีจะบอกว่ามันแหลกอีกโอเคเข้าสู่ส่วนสำคัญดีกว่าโครงสร้างความสวยงามเรียบร้อยเอาเรื่องของการใช้งานค่ะก้าวจ้ามาลากลงไปค่ะลากถึงล่างไหมเอ้ยต้องแปะให้ถึงนะนี่ต้องแบบนี้ค่ะก้าวคือส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะตรงไหนไม่มีก้าวตรงนั้นมันจะไม่วิ่งไม่ไปด้วยกันโอเคย่อเลยอีกโซนหนึ่งก็ต้องมีก้าวเหมือนกันเนาะวางโครงสร้างไม้ไว้ค่ะจะได้ลากง่ายๆลากไปปุ๊บล่างสุดนี้นี่ไงเคลือบแล้วค่ะพร้อมที่จะเข้าสู่การผจญภัยกันแล้วใช่ไหมแหมผจญภัยที่ไหนล่ะต้องเทสระบบก่อนค่ะว่ามันจะทำงานไหมแกนยาวจังอ่ะกำลังใช้สมอง 300% อยู่เฮ้ยนี่บล็อกอะไรอ่ะสวยเนาะอันนี้เป็นบล็อกขนาดใหญ่ค่ะเรียกว่ายังไงแลนเทิร์นขนาดใหญ่เดี๋ยวนะมีตัวอย่างให้อยู่นี่ถ้าอยากเห็นไอ้แลนเทิร์นไม่ใช่ปัญหาแต่แค่ไอ้บล็อกนี่มันบล็อกอะไรนะชี้แล้วมันไม่ขึ้นมันขึ้นมาซุปเปอร์กลูหมดเลยใช่ก็เพราะว่าตรงนี้ครอบกาวไว้แล้วอะบล็อกแคลไซต์แคลไซต์แกะสลักอะอ๋อแคลไซต์แบบแกะสลักใช่ตอนนี้กำลังเทสระบบอยู่ตั้งค่าก่อนการดึงลิฟต์บ้านรีเวิร์สสิไปมั้ยไป5เมตรถ้า7เมตรล่ะเฮ้ยโอติดอ่ะตอนแรกอะนึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปที่เขาไม่ไปเป็นเพราะว่าแบบระวางวอลไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่าวางไม้กั้นไว้ข้างหน้ามันก็เลยไม่ไปเดี๋ยวทูบันนี้ออกให้ได้นี่เดี๋ยวนะก็แปลว่าถ้าวางวอลก็ไปได้สิตอนแรกคิดว่าวางวอลมันไม่ไปค่ะมันติดอย่างอื่นน่าจะไปได้นะไม่มีอะไรขวางกั้นก็ต้องไปได้เอ๋ลิฟต์เราล่ะทำไมลิฟต์มันไปค้างอยู่ตรงนี้ล่ะคุณวันดมบีมันติดสายพานโอ้สายพานทางนี้ใช่ไหมใช่เอ้ยแต่ลิฟต์ตัวนี้เดี๋ยวก็จะรื้อออกเหมือนกันตอนนั้นกดเรียกมาก็เอ๊ะมันไปอยู่ไหนนะทำไมยังไม่มาเดินมาอ๋อติดสายพานเดี๋ยวต้องไปเช็คคอมมานด์ก่อนคอมมานด์โปรแกรมที่เราต้องวางไว้ซีเควนต์ปึ๊บนี่กดไปรอกดกลับโอเคอันนี้ก็คือไปกับกลับโอ้โหอย่างนี้แปลว่าลิฟต์บ้านไม่ว่าเราจะอยู่ทางซ้ายกับหรือทางขวา
มันก็มาพร้อมกันเนี่ยฮะพร้อมกันไม่เรียกว่ายังไงอะอยู่ซ้ายกับอยู่ขวาแกนหมุนไม่ได้ส่งผลอะคือถ้ามันไปมันก็ไปทั้งซ้ายทั้งขวาแปลว่าต้องใช้สายคนละสายเนี่ยถ้าอีรอบเนี้ยก็ตอนแรกอะทางนี้เข้าใจว่าเวลาที่เราวางแกนใช่ไหมถ้าตัวหนึ่งอยู่ทางซ้ายกับตัวหนึ่งอยู่ทางขวามันคือทิศทางตรงกันข้ามกันไงถ้ากดปุ่มก็ต้องวิ่งแบบสลับใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่สลับใช่มันไปคู่นี่โอ้โหเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยมันควรที่จะมันควรที่จะสลับสิเพราะมันคนละทิศเลยนะคนละฝั่งอะโอ้โหไปด้วยกันไหนดูสิลองกดปุ่มเพื่อเทสก่อนค่ะเทสระบบไปฮึบเฮ้ยนี่แหละกดปุ๊บอุ้ยสุดยอดค่ะยอดเลยอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วไม่ว่าเราจะกดปุ่มกี่ทีตัวทางขวาจะประจำตำแหน่งเดิมเสมอแล้วตัวทางซ้ายอะจะแบบประจำตำแหน่งนี้เสมอโอ้โหยอดสุดๆแต่รู้สึกว่าตอนแรกตั้งเป็น128ใช่ไหม128มันไกลไปอะ80แล้วกันเอาล่ะตัวเองไปกันสิโอ้โหมีตัวคอยประจำสถานีเสมอเราก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับได้ตลอดเวลาไงไม่ต้องกังวลเรื่องแบบการขนส่งแล้วเอาเมื่อถึงสุดสถานีใช่ไหมเราต้องลงโอ้โหแต่เมื่อกี้ไปถึงปุ๊บแล้วกลับทันทีดูสิอย่างนี้ไม่ดีค่ะต้องมีดีเลย์นิดหนึ่งก่อนที่จะจบเราจะให้ไทม์ดีเลย์นี่วินาทีนิดหนึ่งทิกสูงสุดคือ30วินาทีใช่ไหมเอาล่ะกดปุ๊บไปให้สุดทางเลยลิฟต์บ้านเคลื่อนที่ของเรานี้มันต้องดีงามแล้วก็ต้องสะดวกในการใช้งานด้วยค่ะเขาจะหยุดตรงนี้ประมาณ10วินาทีค่ะตอนแรก15วิคิดว่ามันน่าจะนานไปเอาล่ะรอ10วินาทีต้องกลับแล้วก็ไปจอดเห็นไหมลิฟต์ตัวนี้ก็แบบสลับกันได้เลยโอ้โหมันสุดยอดค่ะเหมือนจะมีปัญหาค่ะหลังคาเขาไม่ไปด้วยตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะเราวางกาวไม่ถึงเหรอแต่ทีนี้หมิวเช็คดูอะตอนนั้นหมิววางใช่ไหมมันต้องถึงอยู่แล้วแต่เขาไม่ครอบให้เลยค่ะเห็นนะขอดูมุมหน่อยสิโอ้รู้แล้วว่าทำไมไม่ไปการไม่มีบล็อกเชื่อมกันเองเดาว่าน่าจะใช่ก็เหมือนกับการวางหลังคาลอยๆเนาะบล็อกไม่มาก็เลยไม่มาด้วยกันโอเควางบล็อกเชื่อมแล้วค่ะกาวเป็นยังไงเอ่ยอาจจะต้องวางกาวใหม่ดูสิลากครอบใหม่เลยทำตรงนี้ให้เป็นลิฟต์บ้านที่สามารถ AFK ได้ด้วยไปสิเออหลังคาไปแล้วค่ะเฮ็ดสิหลังคาก็ไปเสร็จแล้วคุณวันนาเปอยู่ไหมฮะอยู่ฮะอยู่เสร็จแล้วรับรองไม่แหลกไม่ทำงานถ้าไม่กดปุ่มตอนนี้เป็นยังไงเรียบร้อยแล้วลิฟต์บ้านสาราพักใจก็ได้อะเรียกมันอย่างนั้นก็ได้แต่ตอนแรกว่าจะไม่แหลกใช่ไหมไม่นี่สั้นมากไม่แหลกหรอกนู่นถ้าไปสุดนู่นถึงเรียกว่ายาวตอนนี้เรียกว่าสั้นเหรอผมเรียกว่ายาวยาวเลยโอ้ไม่แหลกค่ะแกนนี้หรอกเขาเป็นประตูแบบเลื่อนด้วยเหรอใช่ประตูทองเหลืองประตูสวยอ่ะงงนั่นแหละเข้าไปสิตอนแรกว่าจะไม่ทำกระจกอะแต่เราคิดไปคิดมาเราน่าจะมายืน AFK กันในนี้แหละเดาเลยนะแล้วมันกันมนได้ไหมเนี่ยกันได้หมดเลยกดปุ่มสิไอ้ปุ่มอะอ๋อ
ทุบปากให้อยู่นะมองแทบไม่ออกเลยวืดไปสุดนู้นแน่นอนมีสองเส้นด้วยโอ้ก็ไปกลับไงฮะมันคนละเส้นใช่คนละตัวเขาจะจอด10วินาทีนะตรงเนี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็จะกลับไปคืนไงโอ้ยดีมีขาไปและขอกลับใช่ตรงนี้เหมือนกันแล้วถ้ายืนตรงนี้แล้วปล่อยไปจนสุดมันก็คือยังโหลดอยู่ล่ะทางนี้โหลดค่ะคือประมาณ80บล็อกอ่ะยังถือว่าอยู่ในระยะโหลดเราอยู่นะแต่ถ้าไปจนถึง128บล็อกอ่ะมันไม่กลับให้แล้วค่ะเพราะมันไม่โหลดให้แล้วอ๋อก็คือไปได้แค่ตรงนี้ใช่มาได้ถึงนี่แต่ถามว่ามันไปสุดนู่นได้ไหมมันได้แต่เพียงแค่ว่าพื้นที่มันไม่โหลดเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่ากระเช้าจะโหลดไหมต่อสถานีอ่ะต่อสถานีไปไม่หรอกแค่นี้ก็มาไกลแล้วอ่ะสร้างของตรงนี้ก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปเหรอไปด้วยมานี่กลับใช่เราไม่ต้องปิดประตูอ้าวทำไมคุณวันที่ไปอยู่ตรงนู้นล่ะอันนั้นมันบั๊กครับอันนั้นมันบั๊กมีพื้นที่ดีๆขึ้นไหนไม่เข้าจอดสิบวิอ่ะเพียงพออยู่แหละเนาะพอครับพออันนี้มันมีถ้าจะไปแบบไม่ต้องขึ้นลิฟต์ก็ไปได้นี่ไง มันก็ไปได้มันก็โดนดันแหละ สไลด์ไปเลยวิ ก็ไปได้เหมือนกันไอ้มีคนขึ้นนี่ไปขึ้นกระเช้าไปแล้วเอ้าเดินทำไมล่ะทำไมเราต้องเดินล่ะแหมมีกระเช้าแบบดีๆให้ขึ้นอยู่แล้วจะไปเดินทำไมไอ้ประตูมันปิดเองเหรอประตูเนี้ยใช่อ่ะอันนี้อ่ะก็คือถ้าเราเปิดเอ้าก็ลองแล้วประตูมันปิดเองค่ะแต่ถ้าเป็นระบบรถไฟนะเมื่อมาสุดทางมันก็จะเปิดประตูให้พอเราขึ้นไปปุ๊บมันก็ปิดอันนี้มันไม่ปิดตะเกียฮะโผล่ตั้งนานแล้วไม่ปิดตะกี้เอ๋ไหนดูสินี่ปิดแล้วเห็นไหมอ๋อใช่ออกตัวเขาก็ปิดประตูไงแล้วถ้าเป็นรถไฟค่ะเมื่อเราไปสุดเส้นทางอ่ะเขาก็จะเปิดประตูให้นะแต่อันนี้คงแบบมันคงไม่รู้ว่าตรงไหนสุดเส้นทางมั้งก็เลยแบบไม่ปิดให้อืมขึ้นสิเราต้องขึ้นสิไม่งั้นเราจะกลับยังไงนะคุณวันทวียังไงกลับอย่างนี้นี่เดินถอยหลังได้ไงโคตรเท่โอ้จะไม่ใส่ใจอะไรแบบนั้นเธออุตส่าห์สร้างแบบศาลาพักใจนี่เดินถอยหลังบูนวอล์กแบบเท่ๆแหมมันก็ดูดีนะแต่แบบดูดีแบบแปลกๆโอ้เคลก็สวยนั่นน่ะวางแค่เคลสวยๆก็ดูดีนะคะเนี่ยถ้ามันเทาเข้มกว่านี้จะสวยมากเลยแต่มันเทาอ่อนไปหน่อยโอ้แบบนี้สวยแล้วนะสวยมากเลยสวยกว่าเจ้าบ็อกซ์สีขาวนี่ในความรู้สึกชอบมากกว่าสีขาวไว้แปะขอบมันพื้นมันต้องแบบสีเทาๆบล็อกเรียบๆมันก็ดูดีมันก็ดูสว่างอ่ะอันนี้ชอบเพราะสว่างผมว่ามันสว่างไหมผมชอบทึบหน่อย แต่สวยค่ะสวยโอ้แปลว่าวันนี้เราได้อะไรแบบสวยงามหลายอย่างเลยเอาล่ะทุกคนคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีค่ะชีวิตที่สบายขึ้นในโรงงานของเราโรงงานอะไรตั้งแบบโล่งๆเลยมันเป็นโรงงานที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรนั่นเองกับสายพานแล้วก็กลไกค่ะพานนี้เราเพียงพอแค่นี้เนาะเจอกันใหม่ในพานหน้าบ๊ายบายค่ะ